เฮ้ยโย่ what's up สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำ Tier List Pokemon ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาดู10อันดับ Pokemon ที่ผู้เล่นระดับท็อป100เนี่ยเขานิยมเล่นกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะมีตัวไหนกันบ้างนะโอเคสำหรับโปเกมอน10อันดับที่เป็นที่นิยมแล้วก็จะสร้างความได้เปลี่ยนให้กับทีมเรานะครับเมื่อเราเลือกโปเกมอนพวกนี้มาทีมเราก็จะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตัวแรกในแพทปัจจุบันนี้นะครับมันก็เป็นเกรนินจานะครับผมโปเกมอนสายแอตแทคเกอร์ตัวนี้นะเรียกได้ว่าหลังจากได้บัฟมาเนี่ยตัวมันแรงจริงๆนะครับโดยจะมีอัตราที่เขาเลือกมาเล่นกันอยู่ที่ 15.9% เลยนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยนะมากกว่าในแพทก่อนหน้านี้ถึง 3.3%ด้วยกันนะครับผมผมลืมบอกไปนะฮะข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลประจำวันที่22พฤษภาที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับอันดับที่2รองลงมานะครับนั่นก็จะเป็นฮูป้าสายซัพพอร์เตอร์นะครับแพทปัจจุบันก็จะมีการเลือกมาเล่นอยู่ที่ 13.2% นะฮะจะมากกว่าในแพทก่อนเนี่ย 0.8% เท่านั้นนะฮะตัวนี้มันก็ยังคงเก่งนะครับความเก่งของเขาก็จะอยู่ตรงที่สามารถเปิดประตูมิติเรียกทีมมาได้นั่นเองนะครับ yeah. ตัวที่3ตัวนี้ก็ยังคงฮิตตลอดกาลนะครับนั่นก็คือลูคาริโอสายออลราวเดอร์นะมีอัตราการเลือกมาเล่นอยู่ที่ 13.1% นะครับจะน้อยกว่าในแพทก่อน 0.7% นะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะโดยเฉพาะเป็นสาย Extreme Speed เนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะยากเลยครับตัวนี้ผมก็กำลังฝึกเล่นอยู่เหมือนกันนะมันเก่งจริงๆครับสามารถสร้างดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันดับที่4นั่นก็คือเต่า Blastoise Pokemon สาย Defender นะครับปัจจุบันก็จะมีการเลือกตัวนี้ออกมาอยู่ที่ 9.7% นะครับจะเพิ่มจากในแพทก่อนหน้านี้ 1.3% นะครับโดย Blastoiseมันก็จะมีมูฟที่กัน CC ได้แล้วก็เราสามารถสร้างดาเมจไปพร้อมๆกันได้นะครับหลักๆเลยตัวนี้มันก็จะเด่นตรงที่มีการเข้าออกทีมไฟได้ง่ายๆครับทำดาเมจได้ต่อเนื่องและอยู่ในมูฟสามารถสร้างดาเมจแบบหมู่แล้วก็ทำลายจังหวะแบบหมู่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะอันดับที่5 Greedenสาย Defender เหมือนกันนะครับปัจจุบันก็จะมีการเลือกตัวนี้อยู่ที่ 4.5% นะฮะจะน้อยกว่าในแพทก่อนเนี่ย 0.7% นะซึ่ง Greedenตอนนี้เขาจะไม่เน้นเป็นสายทำสกอร์แล้วนะฮะเขาจะเล่นเป็นสายเก็บบัฟซะมากกว่าแล้วนะครับ yeah. ตัวมันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะพริ้วนะฮะมีมูฟที่ใช้หนีหรือว่าไล่ตามได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวต่อมาอันดับที่6 Blissey โปเกมอนสายซัพพอร์ตนะครับปัจจุบันจะมีการเลือกเล่นมาถึง 4.2% นะฮะจะบวกเพิ่มจากในแพทก่อนเนี่ย 0.9% นะโปเกมอนตัวนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีเลยนะครับผมมีโล่ที่สามารถล้างสถานะดีบัฟได้แล้วก็มีมูฟที่ทำให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยโจมตีแบบบูสต์ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะล่าสุดก็ได้บัฟสายที่ปลาไข่แล้วก็เพิ่มเลือดแล้วครับ wow. จัดว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทำให้เพื่อนของเราเนี่ยเกิดได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมทีมไฟมากๆเลยที่สำคัญเลือดมันก็เยอะด้วยนะครับ hey. ถัดมาอันดับที่7ก็จะเป็น Alolan Ninetales นะครับปัจจุบันจะมีการเลือกตัวนี้มาเล่นอยู่ที่ 3.7% นะครับน้อยกว่าก่อนหน้านี้ 0.7% นะตัวนี้เนี่ยผมจัดว่ามันเป็นตัวที่แบบ CC เยอะที่สุดแล้วในเกมนะครับมีทั้งแช่แข็งทั้งสโลนะฮะศัตรูที่โดนนายเทลโจมตีเนี่ยเรียกได้ว่าโดนแช่แข็งกันรัวๆครับหนีแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าทีมไหนมีนายเทลอยู่นะฮะรับรองได้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีป่วนมีหัวร้อนกันอย่างแน่นอนนะครับถัดมาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่มาแรงจริงๆนะครับอันดับที่8ก็จะเป็นเอจิสแลชสายออลราวเดอร์นะฮะจะมีการเลือกตัวนี้มาเล่นอยู่ที่ 3.1% มากกว่าก่อนหน้านี้ 1.4% นะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่มันได้บัฟมาเนี่ยดาเมจมันแรงมากๆนะฮะแล้วก็มีความถึกจากมูฟที่เขาใช้เป็นโล่ด้วยอยู่พอสมควรนะครับผมพวกสายแอตแทคเกอร์หรือว่าสปีดเตอร์ถ้าเจอกับเอจิสแลชเข้าไปนะฮะโดนไม่กี่ทีรับรองได้ว่าเลือดหมดหลอดตายกับฐานกันเลยทีเดียวนะฮะ อันดับที่9 Cinderace สายแอตแทคเกอร์นะครับปัจจุบันจะมีการเล่นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 2.7% นะฮะจะน้อยกว่าก่อนหน้านี้ 0.4% นะโดย Cinderace เนี่ยถ้าเราเอาไปฟาร์มมันก็ยังคงเก่งอยู่ครับมีดาเมจที่แรงแล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะพริ้วด้วยนะฮะที่สำคัญอยู่ในมูฟเนี่ยสามารถลัดศัตรูแล้วก็ลัดบัฟต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับและตัวสุดท้ายอันดับที่10นั่นก็คือ Trevenant ครับต้นไม้สาย Defender นั่นเองปัจจุบันก็จะมีการเลือกตัวนี้มาเล่นอยู่ที่ 2.5% นะฮะจะบวกเพิ่มจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 0.3% นะตัวนี้เรียกได้ว่าหลังจากได้บัฟมานะครับตัวมันถึกมากๆเลยมีการรี HP ที่แบบต่อเนื่องมากๆนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยสร้างดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็ตายยากมากๆเลยนะครับสามารถยิงแทงให้กับทีมของเราได้ดีเช่นกันครับผม
โอเคครับและนี่ก็เป็น10อันดับโปเกมอนที่ผู้เล่นระดับท็อป100เขานิยมเล่นกันนะครับข้อมูลตรงนี้ผมก็เอามาจากในเว็บ upcomer.com นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถไปกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ